มีคำตอบเนาะเย็นนี้คืนนี้แต่ตอนนี้เอาหายปวดกันเนาะได้กับแขนครับสังเกตครับหายใจปกติที่สุดเจ็บระบอกเนาะมือไม้จับอะไรก็ร่วงมือมันค้างจับอะไรก็หล่นผมไม่มีแรงมันจะอ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงหายใจว่าดูเรี่ยวแรงจะกลับคืนมาด้วยนะครับเจ็บไหมฮะเนี่ยทนได้แค่นี้พอเนาะโอเคครับเอาละครับไปก็เข้าสู่กระบวนการจะเบาหัวไหล่นะครับก้าวผมยังไม่ค่อยได้ครับไปดูผลมันจะทำได้นั่นคือผลของการที่ช่วยเหลือกันมันจะไปได้เองนะครับเรากำลังอยู่ในจุดที่มันตึงหัวไหล่ตึงก็จะได้หย่อนโทษครับที่ลงไข่จะมีลงให้พ่อให้แม่ก็จะเรียนถ้าคือลงไม่ตกปูผู้ใหญ่เล่นใช้เล่นเป็นอยู่แล้วก็ต้องแจ้งว่าก็ไปตามเลยครับครับตอนนี้อยู่ที่จะเริ่มเบาแต่ยังไม่เท่าไรได้ค่ะเกณฑ์พอใช้ได้นะต่อไปยืดยกไปเงี้ยไปไงนะค่อยโยกค่อยโยกไปตอบคำถามไหวไหมครับไหวไหมไหวไหมครับไหวเนาะปล่อยตามสบายเท่าไหร่โทษครับยกมือเอายืนมือไปอีกเหยียดไปอีกเหยียดไปยังงออย่างเหยียดไปเหยียดไปไม่ท่าเหยียดโทษครับไหวไหมโทษครับปึ๊บไหวไหมครับตอบไหวไหมครับแค่นี้พอเนาะพอค่ะโทษครับ3-2ปึ๊บดูสิดีกว่าเดิมไหมขยับเอาดีกว่าเดิมไหมขยับเอาเหยียดเนี่ยมันเป็นเรื่องเวลาขึ้นนี่มันเป็นจังหวะค่อยๆหมุนเนี่ยนี่คือการบ้านตื่นเช้ามาต้องทำอย่างนี้นะแบบนี้อยู่บ้านตอนไหนก็ได้การบ้านอยู่ที่บ้านทำเมื่อไหร่ก็ได้มันจะเบาหัวใช่ไหมปวดหลายวันแล้วหัวมันจะหายผมจับหายทุกรายนะผมจับขอให้หายครับไม่ต้องขอมันหายจริงขอในตัวอ่อนวอนหายมันหายจริงๆเอาล่ะรูปที่สองของสี่ของพี่ชายนะพี่ชายเงินพี่ชายแทนที่มาผมที่รูปที่สองมา
จริงไหมแรกสุดท้ายของรูปแรกพ่อครับนี่หายจริงไหมหัวหายนะค่ะบอกว่าหายคือหายเยอะค่ะทำการไม่ทำก็ไม่ได้ทำงานจะเข็มจะเบาดึงมันจะหย่อนแฟนปวดเข่าอันนี้เอาเราก่อนเดินไปที่อื่นจะพากันมาไอ้คนอื่นเอาตัวเราก่อน เอาเราให้มันแข็งแรง สบายจังจะเบาเยอะโทษครับปึ๊บปึ๊บสบายมากไหมค่ะมาแข้งขาดิสังเกตผมคนนี้มีพลังผมช่วยแค่ไม่กี่จังเห็นไหมค่ะแต่ว่าแข้งขาหัวอะไรถามว่าโอเคไหมขยับไปสิพร้อมไหมใช้ได้เนาะค่ะเบาสบายหมอเหนื่อยคอยดูคือไม่ได้ไปหลับจะสบายพรุ่งนี้เช้าคนละเรื่องเลยนะฮะมากกว่านี้จะเจ็บแค่นี้ก็เกือบเจ็บแล้วได้โอเคนะต้องมาอีกฮะอยากหายจากการปวดและหายตึงมันตึงตัวตึงค่ะนอนไม่หลับมา 2-3 เดือนแล้วปวดมากก็ดูน้ำมันเบาหัวแล้วก็จะสบายนะคิดว่ามันดีขึ้นดีขึ้นไหมเบาบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับกี่เปอร์เซ็นต์70โอ้70แค่ใช้เวลาแค่น้อยนิดเนี่ยไปสองฝั่งจำไหมครับอากาศไม่ใช่ของดีๆเขียนชื่อครับไม่ค่อยติดปล่อยมันพอแล้วทำแค่นี้ได้ไม่เหนื่อยอะไรมากมายหรอกเพื่อให้รู้ว่าค่ะเป็นเอกสารเผื่อเวลาเด็กคนต่อไปเขาจะมาศึกษาค่ะเสร็จแล้วคะเสร็จแล้วเดินสง่างามไปเลยสายเลยโยกตัวสบายเลยเชิญครับ